หลายคนก็รอลุ้นกันว่าสุดท้ายเนี่ยมติของที่ประชุมกนง.เนี่ยจะออกมาเป็นยังไงปรากฏว่าอย่างที่เรานำเสนอกันว่าโบรกก็เสียงแตกบริษัทหลักทรัพย์หรือว่านักวิเคราะห์เองก็บอกว่าเอ๊ะจะคงต่อหรือจะลดเลยนะครับจนสุดท้ายช่วงประมาณสักบ่ายสองก็มีการแถลงข่าวบอกว่าที่ประชุมกนง.เนี่ยมีมติ 5-2 เหมือนหนังเมื่อรอบที่แล้วเนี่ยกลับมาฉายซ้ำใช่ไหมฮะให้คงดอกเบี้ยนโยบายบ้านเราเดี๋ยวไปก่อน 5-2 ก็คือเสียงเท่ากับการประชุมรอบที่แล้วก็เลยบอกว่ามันเหมือนหนังเอามาฉายซ้ำใหม่ใช่และไอ้ความฉายซ้ำตรงเนี้ยมันก็น่าสนใจว่าไอ้เสียงอ่ะมันซ้ำแต่คนออกเสียงเนี่ยซ้ำหรือเปล่าใช่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 สองเสียงที่ว่าเนี่ยซ้ำกันหรือเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะว่าการที่ตั้งประเด็นตรงนี้ขึ้นมาเพื่อที่ก็จะดูว่าเอ๊ะในกนง.เนี่ยมันมีความเห็นอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ในรายตัวกรรมการครับใช่แล้วก็โอเคถ้ามันเปลี่ยนแปลงมันก็อาจจะผิดวิสัยไปสักหน่อยเพราะว่าถ้ามัน 5-2 เหมือนเดิมเนี่ยก็มีความเป็นไปได้สูงที่ว่าคนที่โหวตเห็นด้วยเห็นควรว่าจะต้องลดดอกเบี้ยนโยบายลงก็น่าจะเป็น2ท่านเดิมกับรอบที่แล้วใช่ถูกไหมใช่ครับก็เอาตรงนี้ก่อนไหมแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูว่าเอ๊ะหุ้นไหนได้ประโยชน์เสียประโยชน์อะไรอย่างไรตามการวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูว่าเอ๊ะแบบเดิมหรือเปล่าก็ต้องไปดูว่ากนง.อรหันต์ทั้ง7อ่ะอรหันต์กนง.ทั้ง7เนี่ยมีใครบ้างมีใครบ้างก่อนไหมใช่ครับมีใครบ้างก่อนไหมฮะก็ไปดูกันสักนิดหนึ่งนะครับคณะกรรมการกนง.ทั้ง7เนี่ยครับคนแรกก็คือคุณเศรษฐพุทธสุทธิวัฒน์นฤพุทธอันนี้ผู้ว่าแห่งชาติเป็นประธานกรรมการเป็นประธานกรรมการนะครับ2ก็คือคุณอริสรามหาสันทนะครับอันนี้เป็นรองประธานกรรมการนะครับมีคุณรุ่งมัลลิกามาศมัลลิกามาศเป็นกรรมการกนง.ครับคุณไพบูลย์กิติศรีกังวานกรรมการคุณระพีสุจริตกุลกรรมการครับคุณรุ่งโรจน์รังสิโยภาสกรรมการครับคุณสันติธานเสถียรไทยกรรมการครับคุณปิติดิษยทัศน์เลขานุการก็คือเป็นกรรมการแล้วก็ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการของกนง.ด้วยอันนี้7ท่านนะที่เป็นกรรมการนะครับคือถ้าเกิดดูจากรายชื่อเนี่ยที่มีการนำเสนอกันนะฮะ7ท่านเนี่ยหลักๆส่วนใหญ่คณะกรรมการในกนง.เนี่ยจะเป็นคณะทำงานเป็นบุคลากรของธนาคารแห่งประเทศไทย3 คนครับก็คือตัวของผู้ว่าเองผู้ว่าเศรษฐพุทธใช่ครับแล้วก็มีรองผู้ว่าคือคุณอริสราใช่ครับคุณรุ่งถูกต้องครับอันนี้3ท่านจากประเทศสามท่านครับกนง.แล้วก็อีก4ท่านเนี่ยก็จะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากในแต่ละสาขาที่จะมีความเชี่ยวชาญทางด้านการเงินเนี่ยอย่างคุณไพบูลย์เนี่ยกิตติศรีกังวานเนี่ยท่านเป็นอดีตรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็คือคนของแบงค์ชาติเก่าลูกม่อเลยแหละลูกม่อเรียนทุนแบงค์ชาติด้วยอันนี้อีกหนึ่งท่านคุณระพีสุจริตกุลครับเลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ครับหรือกตคนที่6อันนี้ก็เคยเป็นผู้บริหารในหลายๆตำแหน่งแล้วก็เป็นกรรมการขององค์กรเอกชนอย่างเช่นธนาคารใช่ใช่นะครับทางคุณรพีก็เคยอยู่มาในหลายตำแหน่งหลายตำแหน่งนะครับครับแล้วท่านที่3เนี่ยคือคุณรุ่งโรจน์นะครับรังสิโยภาสเป็นอดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่คนที่11ของบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนหรือว่า SCG อันนี้ตัวแทนภาคเอกชนครับในฐานะที่เคยเป็นอดีต CEO ของปูนใหญ่ครับที่เป็นไทยนะครับทำบอร์ดอยู่ในวงการธุรกิจของประเทศไทยแหละหนึ่งในบิ๊กเนมครับครับอันนี้เอกชนเต็มตัวเอกชนเต็มตัวนะครับครับส่วนอีกหนึ่งท่านคือคุณสันติธานเสถียรไทยหรือว่าด็อกเตอร์ต้นสนครับบุคคลนี้คือเป็นนักเศรษฐศาสตร์หนุ่มนักเศรษฐศาสตร์ใช่นักเศรษฐศาสตร์นะครับคือต้องบอกว่านอกเหนือจากความเป็นบุตรชายของท่านดร.สุรเกียรติเสถียรไทยอดีตรัฐมนตรีครับว่าการกระทรวงการคลังอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอดีตรองนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยครับด้วยตัวของดร.ต้นสนเองเนี่ยนะฮะก็ถือว่าสร้างชื่อเสียงแล้วก็ชื่อชั้นเนี่ยไม่ธรรมดาคือถือเป็นนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่นะเป็นนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ที่ก็ถูกขนานนามนะฮะโดยหน่วยงานในระดับนานาชาตินะฮะ อย่างเอเชียโซไซตี้นะฮะซึ่งก็ได้คัดเลือกให้เป็น1ใน21ผู้นำรุ่นใหม่แห่งเอเชียประจำปี2017นะครับอันนี้เขาเป็นนัก
เศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ที่ถูกเรียกว่าผมขออนุญาตดูนิดหนึ่งนักเศรษฐศาสตร์ภาคเทคโนโลยีแห่งเอเชียก็โอ้บิ๊กเนมเลยนะ internationally recognized นะฮะบิ๊กเนมแน่นอนแล้วเมื่อสักครู่ผมขออภัยนะกรณีคุณปิติดิษยทัศน์เนี่ยท่านเป็นเลขานุการแต่เมื่อสักครู่ผมเลยไปนิดหนึ่งไปบอกว่าท่านเป็นกรรมการด้วยท่านเป็นเลขานุการใช่ครับของกนง.ใช่ก็คือในภาพจะเห็นว่ามีกรรมการ7ท่านทีนี้มันเลยลงมาที่คำถามว่าครับ5เสียงที่เห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยครับคือใครแล้ว2เสียงที่เห็นควรให้ลดอัตราดอกเบี้ยคือใครใช่ไหมครับเมื่อสักครู่คุณจตุพรนำร่องมาด้วยบอกว่ามีตัวแทนจากแบงก์ชาติอยู่3ท่านใช่ครับหนึ่งก็คือผู้ว่าเศรษฐพุทธแล้วก็รองอีก2ท่านใช่ครับงั้นก็แนวโน้มทั้ง3ท่านนี้ก็น่าจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันถูกต้องไหมถูกต้องฉะนั้นถ้าในทิศทางเดียวกันเนี่ยแต่กราฟิกเนี้ยมันมาเร็วเกินไปมันต้องไล่ไปทีละคนเอานะไม่เป็นไรคือถ้าเกิดมองเนี่ย3คนแรกเนี่ยคุณเศรษฐพุทธรองอีก2ท่านนะครับนี่คือคนแบงค์ชาติหมดก็เอาตามที่แค่ท่านผู้ว่ามีความเห็นโต้แย้งกับนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีคลังใช่ครับก็ชัดเจนงั้น3ท่านนี้คงแน่นอนถูกต้องคงแน่นอนคงแน่นอนครับงั้นหายไปละ3เหลืออีก4ก็จะเป็น4หนุ่มท่านคุณไพบูลย์หนุ่มหรือเปล่านะครับคุณณภีสุภาพบุรุษสุภาพบุรุษนะครับคุณไพบูลย์คุณณภีนะครับแล้วก็มีคุณรุ่งโรจน์แล้วก็มีคุณสันติธารครับก็ต้องพิจารณาดูว่าเอ๊ะทั้ง4คนเนี่ยแนวโน้มทิศทางจะเป็นยังไง1คนคุณไพบูลย์เป็นอดีตรองผู้ว่าธนาคารประเทศไทยก็น่าจะมีทิศทางเดียวกันหรือเปล่าก็ลูโมแบงค์ชาติอ่ะลูโมแบงค์ชาตินักเรียนทุนแบงค์ชาติทำงานแบงค์ชาติก็ผมเข้าใจว่าน่าจะเห็นไปในทิศทางเดียวกันกับทั้ง3ท่านก่อนหน้าครับนะครับท่านผู้ว่าและรองผู้ว่าคนปัจจุบันนะครับใช่เพราะฉะนั้น4ท่านด้านบนที่แฟนรายการเห็นอยู่เนี่ยนี่คือเขาเรียกว่าคนที่อยู่ในฝากฝั่งของธนาคารแห่งประเทศไทยครับทั้งปัจจุบันและอดีตอีก3คนด้านล่างก็จะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกครับแต่ภายนอกก็มีคนหนึ่งที่ดูอยู่เคยผ่านแบงค์ชาติไหมอยู่เวียนอยู่กับแบงค์ชาติอยู่เหมือนกันผ่านแบงค์ชาติไปที่กลต.เมื่อก่อนเคยอยู่แบงค์ชาติไงนั่นก็คือท่านเลขาระพีสุทธิคุณอันนี้ก็เคยคนของแบงค์ชาติเก่าอะพูดง่ายทีนี้เอาล่ะความเป็นแบงค์ชาติไม่แบงค์ชาติเนี่ยจะไปบอกว่าเป็นตัวกำหนดว่าจะคงดอกเบี้ยหรือลดดอกเบี้ยก็คงจะไม่ใช่ใช่ไหมครับเพราะว่ามันก็ต้องพิจารณาตามความเหมาะสมครับซึ่งความเหมาะสมเนี่ยแต่ละท่านก็จะมีทฤษฎีมีสมมติฐานครับนะฮะที่แตกต่างกันไปครับงั้นผมว่าตัวหลักที่มันเป็นตัวบ่งชี้เนี่ยว่าอย่างรอบนี้เห็นควรให้คงหรือว่าลดเนี่ยมันคงจะอยู่ที่ว่ากรรมการแต่ละท่านมองสถานการณ์และประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตอนนี้ครับออกมาเป็นอย่างไรคือมองว่ามันเกิดจากปัญหาเชิงโครงสร้างครับหรือมันเกิดจากปัจจัยที่อาจจะเป็นปัจจัยระยะสั้นไม่ใช่ปัจจัยที่เกิดขึ้นแบบถาวร อย่างเช่นเรื่องของอัตราดอกเบี้ยถูกไหมก็ชัดเจนคือถ้ามองว่ามันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างครับก็คงไม่ได้ให้น้ำหนักกับการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยอัตราดอกเบี้ยแต่ถ้ามองว่าปัญหาที่เกิดอยู่ว่าทำไมเศรษฐกิจมันดูเหมือนจะโตแต่มันก็ไม่โตมันอัตคัดอยู่อย่างเงี้ยเป็นเพราะอัตราดอกเบี้ยก็ต้องแก้ที่อัตราดอกเบี้ยมันก็เลยเป็นที่มาของการที่มันก็ต้องกลับไปดูคอมเมนต์ของแต่ละท่านที่อาจจะเคยมีอยู่ตามหน้าสื่อก่อนหน้านี้หรืออาจจะต้องไปวิเคราะห์ตามทัศนคติและวิสัยทัศน์ของแต่ละท่านนี่ไล่เรียงผมว่าเอาชัดเจนอย่างกรณีของดร.ต้นสนละกันคุณสันติธารแต่อาจจะเป็นเซอร์ไพรส์คือก่อนหน้านี้ถ้าฟังคอมเมนต์ของคุณสันติธารนะที่เกี่ยวข้องกับภาวะเศรษฐกิจเนี่ยท่านจะให้น้ำหนักไปที่เรื่องของปัญหาเชิงโครงสร้างใช่เพราะผมก็ลองไปไล่อ่านคอมเมนต์ของแต่ละท่านเหมือนกันนะแล้วปรากฏว่าดร.สันติธารเนี่ยตอนที่ผมก็ยังไม่รู้นะแล้วเรื่องนี้ก็เป็นแค่รายงานข่าวนะแต่ถ้าดูจากหน้าสื่อที่มีการนำเสนอหลายๆสำนักเนี่ยดร.สันธานเนี่ยจะเป็นแนวเนี่ยสันติธานเนี่ยจะเป็นแนวที่บอกว่ามองภาพการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหรือการแก้ไขปัญหาเนี่ย อย่างค่อยเป็นค่อยไปครับดูเรื่องของเชิงโครงสร้างดูเรื่องของการใช้นโยบายที่อาจจะไม่ได้แบบเปลี่ยนไปในทิศทางคนละทิศกับตลาดโลก
คือค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยมันก็จะไปเป็นลักษณะคล้ายๆการบำบัดรักษาบำบัดอ๋อบำบัดรักษาบำบัดรักษาแต่การแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างบางครั้งอาจจะต้องใช้การผ่าตัดใหญ่อันนั้นแต่มันทั้งหมดก็คือปัญหาเชิงโครงสร้างใช่ไหมครับก็คือให้น้ำหนักทางนั้นครับมากกว่าแค่พวกปัจจัยระยะสั้นถ้าเทียบกับหุ้นน่ะก็แบบมองที่ฟันดัมเบลโต้มากกว่าเทคนิคอลมากกว่าเทคนิคอลถูกต้องถ้าเทียบดอกเบี้ยเป็นเทคนิคอลครับแล้วก็ปัญหาโครงสร้างเป็นฟันดัมเบลโต้อันนี้เคยเห็นภาพแล้วคอมเมนต์ที่ผ่านมาเป็นลักษณะนั้นใช่แต่ทำไมมีไปวงๆอะไรอยู่ตรงคุณสันติธารล่ะอันนี้คือแหล่งข่าวบอกมาว่าความเป็นไปได้มีการคาดการณ์มีการคาดการณ์กันว่า2เสียงที่ว่าแล้วให้เหตุผลว่าเห็นควรที่คนจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเนี่ย 0.25 %ต่อปีเนี่ยเพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพเศรษฐกิจที่ขยายตัวต่ำลงจากปัจจัยเชิงโครงสร้างที่ชัดเจนขึ้นแล้วก็จะมีส่วนช่วยบรรเทาภาระของลูกหนี้ได้บ้างอันนี้แม่พูดถึงดร.ต้นสนเอ๊ะไม่พูดถึงคุณลุงโรจน์ล่ะครับคุณลุงโรจน์นี่ CEO เอกชนเลยนะคือต้องบอกว่าเอกชนเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทั้งสอทเอยกกรเอยรัฐบาลเอยก็ชัดเจนนะว่ามันถึงเวลาแล้วที่ต้องลดดอกเบี้ยนโยบายเพื่อช่วยต้นทุนของเอกชนท่านในแง่ต้นทุนภาระดอกเบี้ยเงินกู้หรือต้นทุนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของดอกเบี้ยนี่แหละก็ฉะนั้นแปลว่ากรณีคุณรุ่งโรจน์น่าจะแน่นอนว่าเป็นหนึ่งในกรรมการสองท่านที่เห็นควรให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายถูกไหมเพราะมีมุมคิดมีแนวคิดมาจากภาคธุรกิจเอกชนรู้จักหัวจิตหัวใจหัวอกของเอกชนดีเข้าใจเข้าใจกันดีเข้าจิตเข้าใจกันดีครับโอเคฉะนั้นถ้าตรงนี้ชัวร์ละส่วนข้อเท็จจริงจะคอนเฟิร์มหรือไม่อย่างไรอันนี้เราไม่ทราบได้นะไม่ทราบได้แต่ก็ด้วยการวิเคราะห์ในเชิงข้อมูลนะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นคุณรุ่งโรจน์นี่ชัดเจนละนี่มันก็มาที่คำถามว่าครับทำไมเป็นคุณสันติธารที่ถูกมองว่าน่าจะเป็นอีกท่านหนึ่งที่เห็นควรให้ลดดอกเบี้ยแล้วทำไมไม่ใช่คุณระพีผมนึกถึงนะผมนึกถึงนักเทคนิคกับนักฟันดาเมนทัลถ้านักเทคนิคยังไงก็คือเทคนิคถึงแม้จะเปลี่ยนหมวกไปไงก็ยังเทคนิคอยู่ครับหรือเปล่าครับถูกป่ะฮะโอเคถ้าผมมองนะก็น่าสนใจอย่างบางท่านที่มีอาจจะเทคนิคผสมฟันเดเมนทัลครับอันนี้ก็อาจจะมีสลับดูช่วงอารมณ์ช่วงจังหวะของสถานการณ์หรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นผมก็ว่าอย่างดร.ต้นสนเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นลักษณะของเทคนิคผสมฟันเดเมนทัลหรือเปล่าเพราะเขาเป็นนักเศรษฐศาสตร์ในตัวกับนักการเงินถูกป่ะฮะแต่ทั้ง4ทั้ง5ท่านจากไม่ทราบอันนี้คือนักการเงินมาเลยอันนี้สมมุติฐานของผมนะผิดถูกผมไม่ทราบไม่คอนเฟิร์มแต่ว่าอันนี้ถ้าดูจากรูปการแล้วดูจากการวิเคราะห์แล้วเนี่ยเทคนิคยังไงก็คือเทคนิคครับจริงๆมันมีอีกหลายอย่างนะแต่ผมไม่กล้าพูดแต่มันก็เมคเซนส์แหละอันเนี้ยคือเมื่อกี้จริงๆผมก็เห็นด้วยว่าเป็นคุณสันติธารครับผมไม่ได้ทำกราฟิกนี้มาผมก็เลยถามคุณจตุพรคุณสุประชัยว่าทำไมถึงไปวงคุณสันติธารเพราะผมก็บอกแล้วถ้าดูคอมเมนต์ของท่านเนี่ยก่อนหน้านี้มันค่อนเอ็นไปทางปัญหาเชิงโครงสร้างใช่แต่ผมแอบคิดเหมือนกันแค่จะถามความเห็นดูมันก็มีอีกหลายเหตุผลที่ผมก็มีเหตุผลของผมเองที่ไม่สามารถจะบอกใครได้ครับก็ถือว่าตอนนี้มติกนง.ออกมาแล้วนะครับให้คงดอกเบี้ยต่อนะครับในระดับเท่าเดิมแล้วเดี๋ยวไปดูกันอีกทีนึงคือการประชุมในเดือนมิถุนายนครับนะครับซึ่งจะใกล้เคียงกับที่เฟดช่วงเวลาเดียวกันซึ่งเฟดเองตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะยังไงมิถุนายนนี้จะตึงต่อหรือว่าจะลดจากเดิมที่หลายคนมั่นใจว่าจะลดเหยียบคันเร่งแล้วว่ายังไงต้องลดแน่นอนแต่ตัวเลขเงินเฟ้อ CPI ออกมาล่าสุดเอ๊ะชักไม่แน่ใจนี่แหละนะครับน่าสนใจว่าแล้วบ้านเราเนี่ยแล้วจะเป็นไปตามที่เฟดเนี่ยเขาบอกหรือเปล่าแต่อย่างน้อยเอกชนรัฐบาลเองท่านนายกเองก็ยังจะยืนยันว่ายังไงถึงเวลาละที่ต้องมีการลดดอกเบี้ยในเรื่องของดอกเบี้ยนโยบายต่างๆ
ที่มีการขึ้นมาก่อนหน้านี้เพื่อทำให้ไพ่กระชนเองเขาหายใจคล่องขึ้นเมื่อวานเราไม่ได้อยู่ที่งานแถลงข่าวครับพอจัดรายการกันอยู่ถูกไหมใช่ครับแต่ว่ากันว่าหนึ่งในคำถามแรกๆที่ท่านนายกเศรษฐาทวีสินถามขึ้นมาในวงประชุมเนี่ยครับดร.เศรษฐพุฒิท่านผู้ว่าแบงก์ชาติอยู่ไหนเขาบอกว่าสองรอบเนี่ยที่ประชุมกันเนี่ยชุดใหญ่เนี่ยท่านผู้ว่าไม่ได้มาเองส่งตัวแทนมาโอเคโอเคเข้าใจได้แต่ว่าการประชุมรอบนี้ครับเมื่อวานนี้มันก็ชัดเจนเพราะว่าท่านผู้ว่าเศรษฐพุฒิต้องไปนั่งเป็นประธานกนง.กนง.ใช่ใช่แล้วทำไมคุณเศรษฐาก็รู้นะก็รู้นะว่ามีประชุมกนง.ก็อาจจะถามเพราะคิดถึงอ๋อคิดถึงใช่ป่ะนักข่าวถามนักข่าวถามนักข่าวถามว่าเอ๊ะไม่เห็นท่านผู้ว่าเลยผู้ว่าทางแบงค์ชาติเห็นด้วยหรือเปล่ากับการเดินหน้าโครงการก็ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีประเด็นว่าเอ๊ะก็มีการทักท้วงอยู่นะนักข่าวถามนักข่าวถามถามก่อนถามก่อนนายกก็เลยบอกนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันต่อในเรื่องของประเด็นแต่ว่าอย่างที่บอกว่าการคงดอกเบี้ยรอบนี้เนี่ยในมองของนักวิเคราะห์เองเนี่ยครับเขาก็มองว่าก็น่าจะเป็นผลดีกันในสองกลุ่มแบงค์ใช่ไหมฮะก็ดูในกลุ่มแบงค์เนื่องจากว่าโอเคละการลดดอกเบี้ยมันเป็นของแสลงสำหรับแบงค์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาโอเคละมันจะเกิดแรงกดดันในกลุ่มของแบงค์โดยเฉพาะแบงค์ขนาดใหญ่นะครับที่ว่าเอ๊ะถ้าการประชุมรอบนี้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยตรงนี้มันจะไปมองไปถึงว่าเอ๊ะมันจะทำให้เน็ตอินเทอร์เน็ตมาร์จิ้นเนี่ยมันน้อยลงไปหรือเปล่าอันนี้ถูกคาดการณ์กันไปอย่างนั้นนะครับก็เลยทำให้เป็นแรงกดดันในกลุ่มของแบงค์ขณะเดียวกันอีกกลุ่มหนึ่งในทางคนข้ามเลยก็คือกลุ่มไฟแนนซ์คือผู้ที่กู้เงินจากแบงค์เนี่ยแล้วไปปล่อยกู้ใหม่เนี่ยอย่างกรณีของกลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยสวัสด์ MTC หรือติดร้อยอะไรต่างๆตัวเนี้ยก็ถูกคาดหวังเราจะเห็นว่าก่อนประชุมกนง.เนี่ยหุ้นพวกนี้ขึ้นนะขึ้นว่าเอ๊ะคาดการณ์ว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยแต่ปรากฏว่าพอมีการคงอัตราดอกเบี้ยต่อไปเนี่ยเราได้เห็นปรากฏการณ์ตั้งแต่ช่วงบ่ายวันนี้แล้วนะตอนแรกๆเนี่ยแบงก์ยังทรงๆอยู่นะในช่วงเช้าๆแต่พอผลการประชุมของกนง.ออกมาปุ๊บแบงก์กลับมาเลยตอนเย็นแล้วก็ปรากฏว่ามาจนถึงวันนี้ก็เป็นที่มาของที่เราใช้คำว่าแบงก์นำในวันนี้ก็คือแบงก์นำตลาดนั่นเองนะครับเพราะว่าวันนี้เห็นได้ชัดแบงก์ขนาดใหญ่ BBL กสิกรตัวของ KTB ตัวของ SCB เนี่ยก็ขานรับกับประเด็นตรงนี้เหมือนกันเพราะมันเป็นการปลดเปลื้องอย่างน้อยเนี่ยในช่วง 2-3 เดือนเนี่ยมันไม่มีละเรื่องของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอันนี้ก็อาจจะทำให้แน่นอนนะครับระยะสั้นนะที่จะเป็นในแง่ของเซนติเมนต์เชิงบวกสำหรับกลุ่มแบงก์นั่นเองแต่ยังไงก็ตามครับปีนี้ด้วยสถานการณ์บ้านเรายังไงมันก็ต้องลงแต่ช่วงสั้นช่วงสั้นๆเนี่ยมันก็เลยตีกลับกับประเด็นนี้นั่นเองนะครับนะครับก็ถือว่าเป็นประเด็นที่เดี๋ยวรอตามกันต่อในรอบประกันประชุมเดือนมิถุนายนนะครับว่าในมุมมองของคณะกรรมการนโยบายการเงินเองเนี่ยท่านจะมีมุมมองอย่างไรต่อไปท่านในแง่เรื่องของเศรษฐกิจรวมถึงเกี่ยวกับนโยบายเกี่ยวกับด้านดอกเบี้ยที่จะออกมาหลังจากนี้12 มิถุนายนใช่ไหมประชุมรอบหน้า12 มิถุนายน12 มิถุนายนโอเค